นี่นะครับอืมโอเคดินไทยก็คือดินเผาอะครับเอาง่ายๆเซียนพระเขาชอบตั้งศัพท์อะไรนะหัวให้พูดตามมาให้งงอีกเซียนพระก็ชอบตั้งศัพท์อะไรที่เราจะงงอันนี้ที่ไหนอะนี่ผมเจอผมรีบซื้อเลยเนี่ยเป็นสมเด็จหลวงพ่อหวนวัดพิกุลนนบุรีคือเอาง่ายๆนะผมเล่นพระตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนี่คือสมเด็จในฝันของคนเล่นพระเพราะขายได้และขายได้แพงนี่ผมเคยไลฟ์ว่าเสียดายที่สมเด็จพ่อหวนวิกุลปัจจุบันเนี่ยคนลืมจากวงการพระไปแล้วยันกรอบเพชรผมบอกเนี่ยสมเด็จพระหัวเนี่ยเราจานขอบด้วยนะบางอันเนี่ยจานขอบหมดเลยคือการลงอักขระเยอะเนี่ยเนี่ยแม่จานเห็นไหมเนี่ยการลงอักขระเยอะๆนั่นคืออะไรท่านตั้งใจทำตั้งใจลงอักขระเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะเนี่ยเอาดีกว่าอาจารย์วุฒิคุยเป็นการเป็นงานดีกว่าสมเด็จพ่อหวนนะพี่กุลที่ผมบอกว่าเป็นสมเด็จราคาหลักหมื่นแล้วโอหายากเพราะท่านต้องจานทีละองค์อ่ะแต่เป็นสมเด็จที่วงการพระลืมไปแล้วนี่วันนี้ผมเจอเฮ้ยให้รู้เลยนะครับนี่คือสมเด็จที่คุ้มแขวนแล้วคุ้มครองตัวดีมากยันเกราะเพชรคำว่าเกราะเกราะนี่คืออะไรไม่ไงใส่เสื้อเกราะทำไมอ่ะเพชรคืออะไรเพชรคือสิ่งที่แข็งที่สุดนี่ฮะพอดีได้มาต้องเอามาให้ดูว่าเนี่ยครับพระสมเด็จพ่อหวนวัดพิกุลแล้วดูดิจานนี่คือพระสมเด็จที่ดีมากไปหาใช้กันถ้าภาษาลุงบอกโคตรดีสมัยก่อนใครแขวนสมเด็จเกาะเพชรพ่อหวนเนี่ยถือว่าสุดแล้วอีกองค์นึงได้มาสมเด็จที่ไหนครับถ้าเป็นแฟนเพจผมต้องรู้85ในแฟนเพจผมเก่งไหมเก่งแต่85นี้มีฝั่งตะกรุดไงแล้วดู85แบบนี้ที่ฝั่งตะกรุดส่องเข้าไปในเนื้อเฮ้ยนี่บางขุนพรมชัดๆไม่ใช่บางขุนพรมชัดๆวัดเงินคองเตยก็เนื้อนี้อันนี้เราตีเป็นสมเด็จปู่นาคยุคต้นยุคต้นก็ปี85ใช่นี่แล้วองค์นี้ฝังตะกุดปู่นาคใช่ไหมฝังตะกุดปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีฝังตะกุดใช่เพราะปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเป็นศิษย์สายวัดละฆังไงนี่เห็นไหมครับอันนี้เราเอาง่ายพระที่ทำพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักล้วนเรียนมาจากในสายวัดระฆังกันเสียเป็นส่วนใหญ่ในอดีตนะไม่ใช่ยุคนี้ที่มาสร้างกันใครก็จะสร้างได้นะแต่ในอดีตถ้าทำพระพินสี่เหลี่ยมล้วนมีความเกี่ยวโยงกับวัดระฆังแทบทั้งนั้นแล้วฝังตะกุดนี่สุดๆไหมนี่สุดๆไหมโอ้โหองค์นี้ที่อยู่กับใครนี่ผมมาเก็บลีลาองค์นึงฝั่งตะกุดเหมือนกันแล้วองค์นี้พอเวลาดูปุ๊บเนื้อนี่บางขุนพรมดีๆเลยอะโอ้โหเอาสมเด็จดีเลยใช่ไหมฝั่งดูฝั่งตะกุดอย่างเดียวก็ขอต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอ่ะอยากได้ผมมีเวลาให้คุณ1นาทีนาทีเดียวโหแล้วนี่องค์นี้เนื้ออย่างกับบางขุนพรมอ่ะแล้วก็ต้องพิเศษจริงๆอ่ะแล้วก็อุดตะกุดไปคือแบบเนี้ยเก็บองค์ละหมื่น10องค์แสนไม่เท่าแบบนี้องค์เดียวไงใช่หมดเวลาครับโอ้โหราคานี้
โอ้ยองค์นี้จากผมไปในราคานี้วันนี้แอดมินสรุปด้วยลูกใครได้ปิดที่พี่ศักดิ์ณรงค์พี่ศักดิ์ณรงค์13,200ใช่ไหมใช่ครับ13,200บาทครับโอ้พี่ยาต้อยไม่ได้รายการนี้เนี่ยเนี่ยเราดูเนื้อครับนี่บางขุนพรมดีๆนี่เองครับน้ำตาจะไหลนี่แล้วดูเทียบกับสมเด็จพระหัวนี่ใหญ่นะใหญ่มากพี่สักอารมณ์กดก้าวมาให้ก่อนเลยส่วนสมเด็จหลวงพ่อหัวนรวิกุลใครอยากได้อันนี้กด1มานี่ใครอยากได้สมเด็จพระหัววิกุลเอานาทีเดียวนี่ฮะเนี่ยสมเด็จในตำนานลง YouTube ให้ผมด้วยอย่าให้เลือนหายไปจากวงการเป็นสมเด็จที่ดีมากหายากมากทรงคุณค่ามากอย่าให้หายไปจากวงการพระครับสมเด็จพระหัววัดวิกุลนนทบุรีโอ้แต่สมเด็จท่านอ่ะจานอัคระทุกองค์แบบนี้คิดว่ามันทรงคุณวิเศษมากแล้วท่านเก่งมากนะถ้าไม่พระยุคปี2500ครับโอ้โหใครจะได้เป็นเจ้าของครับปิดที่พี่ยาต้อย 6,500 บาทครับบอกเลยไม่อยากวางแคปหน้าจอเอาลง YouTube ให้ผมด้วยนี่นายกษัตริย์เหรียญมอเกษมขามาขายผมเขาบอกว่าเหรียญนี้ไม่มีการจัดสร้างผมถามสายตรงหลวงพ่อเกษมหน่อยเหรียญเนี้ยแท้ไหมยันนะลือชาด้วยใช่แท้ครับแล้วใครจะสร้างเออครับแล้วกลุ่มหลวงพ่อเกษมที่บอกเหรียญนี้ไม่มีการจัดสร้างอ่ะคุณเป็นคนสร้างเหรอครับแท้ดูง่ายครับกลุ่มไหนนะที่เขาเอาองค์นี้ไปถามแล้วคุณบอกไม่มีการจัดสร้างอ่ะผมถามจริงคุณเป็นคนสร้างเหรอครับหรือตอนที่เขาสร้างเนี่ยแอดมินกลุ่มเล่นพระหรือยังครับผิวแท้ครับดูขอบหน่อยครับแท้ครับดูขอบสำคัญตรงไหนสำคัญเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะมีฟีดแบ็กจากแอดมินกลุ่มไหนมาหรือเปล่าผมไม่ได้บอกหลวงพ่อเกษมแอดมินไม่เก่งนะหลายกลุ่มเก่งแต่กลุ่มที่บอกไม่มีการจัดสร้างอ่ะพรุ่งนี้ช่วยโพสต์เฟซบุ๊กอธิบายหน่อยนี่เจ้าของโรงงานน้ำปลาตาหล่อไม้โพธารามเป็นคนสร้างนี่โค้ดเสา5นะครับคนสร้างเขายังอยู่เลยแล้วหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านสร้างโรงเรียนเป็นชื่อท่านด้วยท่านมาโพธารามก็มาออกเหรียญว่าหนองอ้อไงที่มีต้องทำอ่ะใช่ปี38นี่ไอการตัวเองก็ไม่รู้แล้วไปตีเก๊แล้วไปบอกเขาไม่มีสารไม่มีสารระบบเป็นพระเก๊อุปโลกเนี่ยผมบอกเลิกพูดแบบนี้แล้วอะไรที่มันแย่ๆอย่าไปสารต่อวัฒนธรรมให้มันจบในรุ่นเราอะไรดีก็เอาพัฒนากันต่อไปอะไรไม่ดีให้มันจบในรุ่นเราครับนะอ้าวโอเคอันนี้ของพี่แอนผมก็มีหนึ่งเหรียญอุ้ยพรุ่งนี้เอาไว้มาพูดคุยกันนะอันนี้เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสู่มาตุภูมิสู่มาตุภูมิแปลว่ากลับถิ่นกำเนิดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสร้างเหรียญสู่มาตุภูมิออกที่จังหวัดอะไรครับต้องร้อยเอ็ดอยู่แล้วเขาคุยอยู่ร้อยเขาเกิดร้อยเอ็ดเขาแจกที่สมุทรสาครไหมล่ะเขาสร้างไปให้หมายถึงนะครับกลับถิ่นกำเนิด
คำว่าสู่มาตุภูมิเนี่ยแล้วหลวงปู่หลิวอ่ะวัดที่ท่านบวชอยู่วัดอะไรวัดหนองอ้อหนองอ้อฉะนั้นเหรียญนี้สร้างที่วัดหนองอ้อสู่มาตุภูมิออนั่นแหละครับฉะนั้นเต่ารุ่นนี้พระบูชาหลวงปู่หลิวรุ่นที่ผมชอบคือรุ่นสู่มาตุภูมินะออกวัดหนองอ้อถามว่าท่านน่ะตั้งใจทำพระรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นนะให้บ้านเกิดเนี่ยต้องตั้งใจไหมตั้งใจเต่าสู่มาตุภูมิเหรียญนี้และสภาพสวยแบบนี้พันแปดโอ้โหเต่าไม่ทันหลวงปู่ยังแพงกว่านี้อันนี้ทันหลวงปู่พันแปดอ่ะพี่ลูกปลาน้อย 1,800 บาทแล้วอันนี้สวยมากนะครับเชื่อไหมผมไม่หาก็ยังไม่มีเหมือนกันอ้าวชอเนี่ยฉลองร้อยปีโพธารามเออรู้ป่าวว่าฉลองร้อยปีที่ฉลองอะไรต้นโพนี่ร้อยปีโพธารามคือต้นโพต้นนี้นี่ฉลองร้อยปีโพธารามหลวงเหรียญหลวงพ่อเกษมเหรียญนี้800วาระสำคัญต้องเสกดีไหมดี800เหรียญรุ่นนี้มีทองคำเนี่ยเขียนป่ะวัตถุมงคลชุดนี้คือออกที่โพธารามหมดเนี่ยเนี่ยแล้วไม่เคยเห็นก็เขาไม่ได้ทำไปแจกคนลำปางไงเขาขอบารมีหลวงพ่อทำแจกคนราชบุรีไง800พี่วีระชัยส่วนระฆังอันนี้บอกว่าวัตถุมงคลรุ่นที่โด่งดังของท่านคือรุ่นระฆังคว่ำเลยนะเหรียญนี้มีทองคำด้วยทองแดงระฆังคว่ำเอาพันเดียว 1,000 บาทพี่ลูกปลาน้อยปิดครับ 1,000 บาทนี่พี่ลูกปลาน้อยปิดหมดนะหลวงพ่อเกษมทันทันเสกเหรียญละครั้งคว่ำพ่อเกษมเดี๋ยวนี้เนื้ออะไรดูแป๊บเดี๋ยวเป็นเนื้อทองคำจะตกใจกระไหล่ทองกระไหล่ทองกระไหล่ทองนี่บล็อกนี้ต้องทำจากอะไรนะร้านดีๆยันดวงเท่าไหร่ยันดวงเหรียญเนี้ยเอา 3,600 3,600 ครับพี่ธนภูมินี่สภาพเกษตรวันนี้เอา 1,200 อ่ะถูกไปไหมเนี่ย 1,200 บาทอ่ะนี่สวยครับเนี่ยเวลาเราไปลำปางเราจะเห็นรูปเหมือนท่านยืนอยู่พี่แอนปิด 1,200 เรียบร้อยพี่วีระชัยไม่ทันครับนี่ยันดวงครับ 3,600 ชีวิตใครแย่ๆเอาไปใช้อันนี้ไปปิดเข้ามาด้วยความชอบขุนแผนนั่งกุมารพิมพ์เนี้ยวัดระฆังมีไหมน้องว่างก็มาคุยกันปิดเพราะความชอบปิดเข้ามาเหนียวมากพ่อไวดาวดึง 1,500 บาทแขวนเหรียญเนี้ยจะไม่โดนคุณใสผมจะบอกให้เลยเนี่ยคุณใสปู่นาคอ่ะนะวัดช่องลมว่าแน่ๆเนี่ยนะครับทำมาเนี่ยแก้ได้เนี่ยคือพ่อไวนี่วัดดาวดึงโอ้เสียดายนะเพื่อนๆ 1,500 บาทเนี่ยคุณผ่านโค้งร้อยศพหรือคุณไปเจออะไรที่พิธีอาถรรพ์อาถรรพ์จะทำอะไรคุณไม่ได้ผมบอกเลยพอพินนี่ไงอาปาก้าชุบนิเกิลเลี่ยมทองใครขอพอพินมาทองด้วยเหรียญด้วยอ้าวไปนาทีเดียวอ้าวแขวนพอพินมีกินตลอดการเลี่ยมทองพร้อมแขวนด้วยนี่ละเด็ดแน่ได้เหรียญวัดจุนวัดเขาสะพายแรงรุ่นแรกมาอีกต้องบอกครับอ้าวราคามาเวลาเดินให้เขาโอ้โหเหรียญนี้ทองยังไม่ได้เลยไหมครับนี่ราคานี้ทองหนาตับเลยพ
พร้อมเลี่ยมทองด้วยเนี่ยพอพินแล้วเหรียญน่ะนะครับเอาปากกาชุบนิกเกิลต้นทุนแพงอยู่แล้วใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้เท่านั้นแหละครับโอ้โหแล้วเหรียญสวยมากทองนี่หมื่นฝ่าบาทอยู่แล้วครับเลี่ยมหมดเวลาโอ้โหเอาใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้โหพี่พิสิทธิ์ปิด 18,500 หมายเดียวพี่พระคเมศทันด้วยปิดครับที่ 20,000 พี่พระคเมศนะใช่ครับผมอ่านตัวเลขพี่พิสิทธิ์แล้วเอาแล้วพี่พระคเมศ 20,000 นะนี่ครับเหรียญพ่อพินแขวนพ่อพินนี่ไม่ต้องกลัวปิดแขวนอะไรขอได้หมดครับปิดพี่พระคเมศทักพี่พระคเมศนะเหรียญนี้ครับโอ้พิจารักไม่ทันนะโคจสารหน้าทองคำพ่ออุตมะปู่บุญเนื้อดินอ้าวปู่บุญเนื้อดินอ้าวนาทีเดียวป่ะนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะโอ้โหนี่แขวนปู่บุญสบายใจแขวนกันได้หมดครับพระใหม่ๆราคาเท่าไหร่กันไปแล้วแต่นะครับพุทธคุณปู่บุญวัดกลางบางแก้วแขวนไว้ได้ครับสบายใจแน่นอนสุดยอดแห่งเมืองนครปฐมใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะโอ้โหพระปู่บุญราคาหลักพันแขวนกันเถอะอ้าวใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะรายการนี้เป็นนะครับของพี่น็อตป่ะใช่ครับนะ 9,600 พี่น็อตนี่ๆอันนี้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจตรงไหนรู้ป่ะน่าสนใจตรงเนี่ยเป็นของบ้านที่นะเขาถ่ายหนังที่เขาเป็นร้านถ่ายหนังอะนี่เพราะเงินหน้านี่แท้นะครับเป็นบล็อกวัดที่ไม่ได้สร้างจากบล็อกลงกระสาบชุดเหมาเฮ้ยไอ้เจ้าแบงค์ปี16นะโกเล็กที่ปี06อันนี้ปี16บล็อกนี้เคยเห็นกันหรือยังเออคนดอนในหอมรู้กันหรือยังสวย16นี่คุยเราว่าหายากนะนักกล้าม16สวยมากนี่เราว่าหายากเลยเนี่ยปี16มีเลข25ด้วยผมไม่เคยซื้อได้เลยในชีวิตจริงใช่ก็ไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยดูนะที่เจ้เข้าไปวัดดอนมาได้เหลี่ยมไม่ใช่นี่พ่อแช่มตะกรุดพ่อแช่มตะกรุดพ่อแช่มเนี่ยผมบอกนะยิงไม่ออกนะแทงไม่เข้าเลยตะกรุดเพราะตะกรุดที่ดังสุดเพราะแชมป์เนี่ยมีลูกสะกดแล้วก็เป็นตะกรุดเนี่ยอ้าวตะกรุดเพราะแชมป์เดิมๆขนาดลูกสะกดอย่างเดียวยังลูกหลายพันเนี่ยตะกรุดเพราะแชมป์เนี่ยไอ้เจ้าโอหลานชายผมใช้ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยโหนี่เหนียวจริงดีจริงโอ้ถ้าพูดถึงตะกรุดเพราะแชมป์ที่มีลูกสะกดเนี่ยท็อปของหลวงพ่อแชมป์แล้วเด็ดจริงนี่เดิมๆนะโหยนักกล้าม16เพราะเงินสวยด้วยเจ้าแหววนี่ผมไม่เคยได้เลยในชีวิตการเล่นพระมาแต่ตะกรุดพ่อแช่มเขากลัวเก๋กันท่าแท้ๆเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้จากบ้านนี้สบายใจฮะโอ้ตะกรุดหลวงพ่อเส้นแท้ๆนี่ไม่มีใครขายนะผมยิ่งกว่าความมั่นใจพ่อแช่มเนี่ยผมบอกเลยสุดจริงฮะนะครับโอ้ตักบ้านนี้คือเนี่ยวัตถุมงคลวัดดอนของบ้านเจ้คนนี้สบายใจได้หมดเวลาครับอ่ะนี่คนที่ได้ไปคือพี่อภิกิตเศษ90แล้วไม่นับเรานับเป็น 5,500 ครับเป็นที่พี่อภิกิตนะครับมูลค่า 5,500 บาทครับ
โอ้โหเหรียญตู้ไปรษณีย์อเมริกานี่เกินอ้าวเหรียญนี้สวยไหมสวย 2,000 2,000 บาทอ่ะเรียบร้อยส่วนเหรียญเนี้ยเอา800โหพุทธคุณว่าเงินไม่ต้องพูดถึงนี่พี่ศักดิ์พี่สาครปิด800โอ้เหรียญนี้ไม่เคยได้ในชีวิตนะเจ้าสัวพ่อแช่มเนื้อเงินเอา 3,000 ครับเจ้าสัวหลวงพ่อแช่มเนื้อเงินเอา 3,000 บาทมีกล้องซุ่มมั้ยครับโอ้เดี๋ยวต้องรอหาก่อนอันนี้พยัญพ่อแช่มนี่ต้องมีตอกเลขด้วยเพราะทำจำนวนจำกัดเจ้าสัวใครอยากเป็นเจ้าสัวชั้นละสี่ชั้นละสี่เป็นเจ้าสัวเงินล้านแล้วเนื้อเงินด้วย 3,000 บาทพี่พิสิทธิ์คุงพ่อแช่มพยัญทั้งผ้ายันโอ้หมดนี่เลยนะชุดผ้าชุดผ้ายัน3ผืนได้มั้ง3ผืนผ้ายันว่าใช่หมดเนี่ย3ผืนนะเอา 4,000 นักกล้ามเพราะเงินโอ้เขาเรียกรุ่นนักกล้ามผมยังไม่เคยได้ในชีวิตปี16ปีนี้มีเลิก25โอ้แกเรียนสวยมากเหรียญนี้โหสวยนะอ้าวนาทีเดียวเนี่ยนักกล้ามหลวงพ่อเงินเอานาทีเดียวโอ้โหเหรียญนักกล้ามหลวงพ่อเงินแล้วสวยจริงฮะนี่ฮะพระเจ้าเป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะหายากผมเพิ่งเคยได้เหรียญในชีวิตปี16สวยสมบูรณ์ครับทำถ้าหาง่ายผมคง20กว่าปีผมคงเคยได้บ้างล่ะหมดเวลาครับคนที่ได้ไปเป็นพี่มานะกรหรือเปล่าครับปิดพี่มานะครับเนี่ยพี่มานะครับนี่เหรียญนักกล้ามเพราะเงินโหเหรียญนี้ต้องเลี่ยมทองเลยครับสวยเดี๋ยวให้ถ่ายรูปให้ผมเป็นที่ระลึกด้วยครับ